สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์คลิปนี้เราจะดูในหัวข้อที่ว่าสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมีอะไรเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ้าวทำไมไพ่ขึ้นแบบนี้จะได้รางวัลค่ะสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือคุณกำลังจะได้รางวัลอาจจะเป็นรางวัลนะคะอวอร์ดรางวัลคุณครูดีเด่นรางวัลนางงามรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุและการเป็นหวัดนะคะต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพและการทะเลาะวิวาทด้วยควรทําบุญให้เจ้ากรรมในเวร นะนี่คือไพ่เนี่ยนรกสวรรค์น่ะเป็นไพ่เจ้ากรรมในเวรการงานของคุณน่ะจะก้าวหน้าดีค่ะให้ถ้าคุณทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรนิดนึงนะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นคุณจะประสบความสําเร็จนะจะมีเนี่ยอันนี้เป็นไพ่ครูพระสังฆราชคุณน่ะมีคนนับหน้าถือตาเยอะคุณจะได้รางวัลมีคนนับหน้าถือตาเยอะคุณอาจจะเป็นครูเป็นพระเป็นหมอดูเป็นผู้พิพากษาเป็นนายแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นอัยการมีคนนับหน้าถือตาคุณเยอะจะมีชื่อเสียงในสายงานคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียนต่อนะไม่ค่อยมีดวงเรื่องความรักเท่าไหร่แต่มีเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียนต่อคุณมีดวงที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะในอนาคตเนี่ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นไม่ค่อยมีดวงเรื่องคู่เท่าไหร่นะแต่มีดวงจะไปอันนี้เกี่ยวกับคดีความอ่ะไม่ค่อยมีดวงเรื่องความรักคือเพศตรงข้ามอ่ะเพศตรงข้ามที่คุณสนใจเพศตรงข้ามที่คุณติดพันอ่ะจีบไม่ติดคุณอ่ะไปจีบใครบางคนแล้วคุณไปเจอใครบางคนที่เขาสวยถูกใจหล่อถูกใจแล้วคุณพยายามจะจีบเขาอะแต่คนคนนั้นเนี่ยเขาสร้างกำแพงเขาปิดประตูไม่ต้อนรับคุณแล้วคุณก็พยายามจะจีบเขาพอคุณเปิดประตูไปคุณก็เจอกำแพงทางด้านความคิดนั่นก็คือคนคนนั้นอะเขาไม่เปิดใจที่จะรักคุณคุณควรเอาเวลามาเคลียร์เกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินปัญหาคดีความจะดีกว่าอย่างน้อยอ่ะคุณเอาเวลาเนี่ยแชทคุยกับคนในเน็ตน่ะคุณอาจจะมีความสุขมากกว่าเหมือนคุณน่ะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคุณน่ะตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหากับชีวิตของคุณน่ะคือคุณน่ะไม่มั่นใจตัวเองเรามาดูอีก4ใบนะคะไพ่มันขึ้นนะว่าคุณน่ะต้องการจะเกี่ยวกับซื้อบ้านซื้อคอนโดต้องการซื้อบ้านซื้อคอนโดต้องการที่จะกินหรูอยู่สบายแล้วคุณก็เป็นคนชอบกินเหล้าด้วยสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณเป็นน่ะมันเป็นสิ่งที่ว่าเพศตรงข้ามเขาไม่เข้าใจคุณหรอกเพศตรงข้ามอ่ะเขาไม่เข้าใจคุณหรอกเขาไม่เข้าใจคือคุณน่ะสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตน่ะคือคุณน่ะต้องการความมั่นคงนั่นก็คือเงินคุณอยากมีบ้านมีคอนโดเนี่ยบ้านเล็กบ้านใหญ่คุณต้องการที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดคุณต้องการให้พ่อแม่ภูมิใจคุณต้องการให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพอใจคุณต้องการที่จะมีอาหารอร่อยอร่อยกินทุกมื้อแล้วคุณก็อยากจะเลี้ยงสุนัขด้วยคุณเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าค่ะความสุขของคุณน่ะก็คือการกินเหล้าความสุขของคุณก็คือการกินเหล้าคุณเป็นคนเก่งนะอันที่จริงคุณเป็นคนเก่งนะคุณน่ะตั้งความหวังไว้สูงมากนั่นแปลว่าคุณน่ะมาถูกทางแล้วการที่คุณน่ะ
ตั้งความหวังไว้ที่การทำงานการหาเงินมากกว่าเรื่องผู้หญิงแสดงว่าคุณเป็นคนฉลาดหากคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณก็ต้องการที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณต้องการไปเที่ยวไปกินดื่มกาแฟคุณต้องการที่จะสังสรรค์ในความรู้สึกในความรู้สึกของคุณนะในความรู้สึกของคุณน่ะคุณก็มีความท้อแท้ในจิตใจนะแต่คุณเป็นคนที่ทุ่มตัวเองให้กับงานคุณเป็นคนที่ทุ่มเทชีวิตและจิตใจของตัวเองอ่ะคุณน่ะคุณทุ่มเทคุณทุ่มเทจิตวิญญาณทุ่มเทชีวิตให้กับงานสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะก็คือคุณน่ะจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะหาเงินได้มากขึ้นสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคุณจะทำงานหาเงินหาทองได้เยอะขึ้นจะมีคนนับหน้าถือตาสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเนี่ยคุณจะรวยคุณจะประสบความสำเร็จในงานที่ทำมีคนนับหน้าถือตาเยอะคุณทุ่มเทตัวเองให้กับการทำงานน่ะจนตัวเองอ่ะเนี่ยมันบอกเลยว่าป่วยเพราะอะไรป่วยเพราะทำงานหนักมีการทะเลาะวิวาทอาจจะขึ้นลงขึ้นศาลอาจจะมีการทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นมีคดีคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียนต่อแน่นอนค่ะคุณไม่ค่อยสนใจเพศตรงข้ามอาจจะมีผู้ชายหล่อๆมาจีบอะแต่คุณไม่เล่นด้วยแต่ถึงยังไงอะคุณก็มีความสุขดีคุณมีความเป็นครูในตัวนะเนี่ยความเป็นครูในตัวมีทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะคุณเป็นทหารตำรวจดีนะคนที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับคุณน่ะเขาจะรู้นะว่าคุณน่ะเป็นคนที่ภายนอกดูนุ่มนวลน่ะแต่ลึกๆเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความเข้มแข็งภายนอกเนี่ยอันนี้เป็นความเมตตาอันนี้เป็นไพ่ของความปราณีนะอันนี้เป็นไพ่ปราณีอันนี้ไพ่หนุมานภายนอกเนี่ยคุณดูนุ่มนวลแต่ภายในเนี่ยคุณเข้มแข็งมากคุณเหมือนผ้ากำมะหยี่ห่อดาบคุณเหมือนผ้ากำมะหยี่ห่อดาบภายนอกก็ดูนุ่มนวลอ่อนโยนภายนอกก็คือว่าลักษณะภายนอกของคุณน่ะลักษณะภายนอกกับลักษณะภายในมันไม่เหมือนกันน่ะลักษณะภายนอกของคุณเนี่ยดูคุณเป็นคนสุภาพเรียบร้อยพูดเพ้อเป็นคนนุ่มนวลเป็นคนใจดีด้วยลักษณะภายนอกของคุณน่ะคุณเป็นคนใจดีเป็นคนสุภาพเป็นคนชอบช่วยเหลือคนเป็นคนชอบทำบุญเป็นคนใจดีเป็นคนใจดีเป็นคนชอบทำบุญเป็นคนสุภาพพูดพอใครๆก็มองว่าคุณน่ะเป็นคนเรียบร้อยแต่ในด้านจิตใจลึกๆเนี่ยคุณน่ะมีความเป็นนักรบในตัวคุณสามารถเป็นตำรวจได้เป็นทหารได้เป็นสายลับได้คุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งในตัวมากมีจิตวิญญาณของความเป็นนักสู้คุณมีจิตศรัทธาในศาสนาพุทธคุณเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคุณต้องการที่จะลงมาเกิดเนี่ยคุณต้องการที่จะทำให้โลกใบนี้มันดีขึ้นคือคุณเป็นคนที่ไพ่อหิงสาเนี่ยเป็นหัวใจสิงโตนะก็คือเป็นคนที่แบบต้องการให้คนมาต้องการให้คนมายอมรับในความสามารถเขาเรียกว่าสิงโตอ่ะเป็นคนจองหองเป็นคนที่จองหองหญิงในศักดิ์ศรีเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอจะว่าเป็นคนดื้อก็ได้นะคือคุณน่ะมีความดื้อรั้นอยู่ในตัวเป็นคนดื้อเป็นคนที่หญิงเป็นคนที่หญิงเป
็นคนที่ดื้อเป็นคนที่ไม่ยอมใครง่ายๆเป็นคนที่ดื้อมากใครพูดอะไรก็ไม่ฟังเป็นคนที่มีความดื้อรั้นในตัวแต่คุณน่ะมีความปรารถนาที่แรงกล้านะที่อยากจะทำสิ่งดีๆทิ้งไว้บนโลกใบนี้คุณมีความปรารถนาที่จะทำสิ่งดีๆทิ้งเอาไว้บนโลกคุณอาจจะมีความคิดแบบเป็นศิลปินสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกแบบลีโอนาร์โดดิคาปิโอใช่ไหมไม่ใช่สิลีโอนาร์โดดาวินซีคุณอาจจะแบบมีความคิดอยากจะเป็นศิลปินชื่อดังสร้างสรรค์ผลงานทิ้งไว้หรืออาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแบบอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่ทิ้งมรดกทางความรู้ฟิสิกส์เอาไว้คุณน่ะต้องการที่จะทำสิ่งดีๆทิ้งไว้บนโลกคุณอาจจะมีความคิดอยากจะเป็นแบบ JK Rowling ที่แต่งนิยาย Harry Potterคุณอาจจะอยากเป็นศิลปินเป็นนักเขียนเป็นนายแพทย์เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นคนที่มีความสามารถที่คนทั่วไปอ่ะให้การยอมรับคือคุณอ่ะเป็นโรคขาดแบบประมาณว่าขาดการยอมรับทางสังคมอ่ะคือคุณอ่ะต้องการให้คนอ่ะคือคุณอ่ะเป็นคนที่แบบต้องการให้คนทั่วไปอ่ะยอมรับในความสามารถแล้วคุณก็เป็นคนที่ใจนักเลงใจสู้เป็นคนบ้างานเป็นคนขยันเป็นคนขยันเป็นคนบ้างานเป็นคนที่แบบใจนักเลงแต่คุณก็เป็นคนจิตใจดีคนนึงนะเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่แบบมีความศรัทธาในศาสนาพุทธเพราะนี่คือไพ่บุตรดาคือคุณมีความศรัทธาคุณมีความศรัทธาในศาสนาพุทธคุณเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคุณเชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณน่ะเป็นคนจิตใจดีงามแล้วก็มีศาสนาอยู่ในใจเนี่ยสิ่งนี้จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็กรุณาแอดไลน์มานะคะ